คลิปนี้ก็จะมาเตือนภัยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านขณะที่เราขุดหลีกนะก็ให้ฟังคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่จ่ายพี่ Channel นะครับ Channel นี้เนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับประเด็นเรื่องของที่ผมว่าไฟจะไหม้บ้านเนี่ยมันเกิดมาจากอย่างนี้นะครับก็คือมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเขาไปถามนะเขาก็เหมือนไปขอความเห็นเพื่อนๆนะครับขอความเห็นเนี่ยก็คือเขาถามไปว่าวิธีการสมมุติว่าถ้าเกิดเขาเอาเครื่องขุดเนี่ยเขามีอยู่3เครื่องนะครับแล้วก็เอาเครื่องขุดเนี่ยมาต่อกันเนาะแล้วก็เขาก็ไปเสียบปลั๊กจะรีดผ้าจะทำงานจะทำหนึ่งวันอย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่าเบรกเกอร์มันตัดนะครับเขาสามารถจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างนะครับเช่นแบบว่าจะเปลี่ยนเบรกเกอร์ไปเป็นลูกที่มันใหญ่ขึ้นดีไหมหรืออะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยประเด็นอันนี้นะก็คือผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คือจริงๆมันก็ไม่ควรนะอันนี้พูดกันตรงๆนะว่าเฮ้ยอยู่เราจะไปเปลี่ยนเบรกเกอร์เองเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ต้นคลิปเลยนะว่าเฮ้ยมันไม่ควรนะซึ่งเดี๋ยวเพราะอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในกลางๆท้ายๆคลิปนะครับทีนี้เนี่ยที่ต้องเอามาทำเป็นคลิปนะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนๆหลายๆคนแล้วกันนะครับก็ไปบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเบเกอร์สิเปลี่ยนเบเกอร์เปลี่ยนนึกออกปะทีนี้มันก็เลยเป็นแบบว่าเอ้ยความเห็นที่มันผมเห็นต่างแล้วกันเนาะซึ่งผมคิดว่าผมคิดถูกแล้วเอาเป็นว่าผมคิดถูกแน่นอนนะเรื่องนี้เนี่ยจะมาเถียงจะมาด่าก็ผมคิดถูกอ่ะโอเคไหมคือที่ต้องมาบอกนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยพูดกันเยอะนะว่าไปเปลี่ยนเบเกอร์เปลี่ยนเบเกอร์นึกออกปะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจอะไรกันผิดนะคือเปลี่ยนเบเกอร์อย่างนั้นเลยเนี่ยไฟมันอาจจะไหม้บ้านได้นะบอกเลยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเคยนะคือผมเองเนี่ยมีประสบการณ์แล้วกันขนาดใช้ของมาตรฐานเนาะแต่ว่าโหลดของเรามันเยอะเนาะคือผมก็เดินสายไฟมาเส้นเดียวนะเบเกอร์ลูกเดียวนะลูก16แอมป์เนาะก็คือผมคำนวณทางทฤษฎีว่าเอ้ยเครื่องเราจะควรจะต้องกินไฟประมาณเท่านี้วัตต์เนาะผมก็ไปบวกกันทั้ง3เครื่องนะครับแล้วก็คิดตรงๆไปเลยอะว่าเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเท่านี้วัตต์นึกออกปะแล้วเราก็คิดว่าอ๋อ16แอมป์เนี่ยมันน่าจะได้ประมาณเดี๋ยวนะผมคิดให้ก่อน16แอมป์เอามาคูณด้วย220คือโวลต์นะครับก็ควรจะได้3500วัตต์ใช่มั้ยผมก็เอาแบบว่าคำนวณปกติเนาะแล้วก็เอามาทำการซื้อปลั๊กพ่วงมาต่อเรียบร้อยทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่เป็นแบบที่เราคิดเนาะก็คือเบรกเกอร์มันตัดตุ้งเราก็สงสัยโหลดมันเกินเราก็ไปดันขึ้นใหม่เนาะก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะทีนี้ปรากฏว่ามันมีอยู่รอบนึงแล้วกันนะครับว่าผมก็จะไปเพิ่มเบรกเกอร์ลูกที่2แล้วกันเนาะคือหลีกเริ่มงอกนะก็เลยให้ช่างแล้วกันเนาะไปเปิดตัวตู้เมนนะที่ผมเดินไฟเนี่ยทีนี้ก็จะเพิ่มเบเกอร์เข้าไปสักลูกนึงแล้วกันเนาะปรากฏว่าเอ้ยไปดูไอ้สายไฟเนาะที่มันมาจำเข้ากับเบเกอร์นะครับมันมีอาการแบบเหลวเนาะไหม้แบบไอ้ตัวซีลที่เป็นเหมือนยางหุ้มอ่ะมันก็มีความมันไหม้แล้วกันเอาสรุปว่ามันไหม้แล้วกันเนาะแต่มันยังใช้งานได้นะแต่ทีเนี้ยผมเลยคิดว่าเอ้ยมันก็เลยต้องออกมาเตือนกันเนาะเพราะว่าบางทีฮีทแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามันเกินไปเนี่ยมันก็มีฮีทเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อวันก่อนแล้วกันเนาะที่ผมได้ลองไอ้ต่อไอ้การ์ด PCI Express 1ไปเป็น4อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเนาะที่ผมทำคลิปออกไปแล้วเรื่องของว่าวิธีการใช้สายพ่วงทำยังไงนะครับไอ้อันนี้เนี่ยผมเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยเนาะควันแบบขโมงเลยนะก็คือตัวลวดข้างในเนี่ยมันทนกระแสไม่ไหวนะครับแล้วมันร้อนแบบร้อนจี๋เลยนะคือเอามือไปจับนี่คือเหมือนโดนไฟลวกประมาณนี้นะคือร้อนมากๆแล้วกันเนาะคืออันนี้ก็เลยต้องออกมาเตือนนั่นแหละนะว่าใครที่จะไปเปลี่ยนแค่อีลูกของเบเกอร์เนี่ยอย่าทำนะเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันทนไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดในหน้าเว็บให้ดูนะครับเว็บนี้นะครับก็คือถ้าเราจะไปเซิร์ชหาข้อมูลใน Google นะครับก็ใช้คำค้นว่าวิธีเลือกขนาดสายไฟนะครับจริงๆผมเองไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นอะไรนะครับคื
เอาว่ามันเป็นความรู้เรื่องฟิสิกส์แล้วกันเนาะที่แบบว่าเบสิกเนี่ยนะก็จะมีอันนึงเนี่ยเลือกขนาดสายไฟผมขอบอกชื่อเว็บไปเลยนะทอวิชุกรตอหรืออะไรเนี่ยทอวิชุกรอันนี้นะครับอันนี้ก็อ่านคร่าวๆไปก่อนนะทีนี้เขามีตารางอันนี้มานะซึ่งดูแล้วมันก็จะงงๆนิดนึงนะก็ให้ไปอ่านประกอบกันนะกับอีกอันนึงนะครับของ sea.co.th นะครับก็คืออันนี้นะกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือนี้นะครับแล้วก็อ่านตรงนี้นะตรงกลางนะครับก็คือนี่นะให้ใช้นู่นนี่นั่นนะครับไปอ่านเลยนะต้องอ่านแล้วกันนะถ้าใครจะไปเดินไฟจะทำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จุดสำคัญนะครับที่ผมจะเน้นนะครับก็คือให้เรามาดูตารางท้ายก่อนนะครับเนี่ยเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะกับสภาพการใช้งานต่างๆเป็นไปตามตารางพิกัดกระแสไฟฟ้าดังนี้นะครับเดี๋ยวซูมหน่อยนะโอเคทีเนี้ยตารางเนี่ยมันก็จะเป็นตารางเดียวกับที่ผมว่าในตอวิชุกรอันเนี้ยนะครับคืออันเดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีกอขอคองงอจอซึ่งอันนี้เนี่ยต้องมาดูข้างล่างนะมาดูข้างล่างก่อนนะครับว่าวิธีการเดินสายไฟของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าเดินหุ้มชนวนลอยในอากาศอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนเดินของการไฟฟ้าเขาเนาะก็คือก่อนจะมาเข้ามิเตอร์นะถ้าให้ผมเข้าใจนะครับเนี่ยนะก็ไปดูแบบก่อไก่นะครับทีนี้ในเชิงของบ้านเราแล้วกันนะครับบ้านเราเนี่ยก็เนี่ยถ้าเราเดินลอยตีกิฟต์ธรรมดาวิ่งเดินลอยที่บนผนังเลยนะครับก็จะเป็นแบบขอไข่นะครับผมสายแบบฉนวนหุ้มมีเปลือกเดินเกาะผนังหรือสายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน3เส้นไม่อะไรเนี่ยไม่ต้องนับโอ้เดินในอากาศท่อในท่อฝังในผนังฉาบปูนเนี่ยนะไม่ขอก็ขอนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าข่ายกับเพื่อนๆที่เป็นยูเซอร์แบบว่าทั่วไปแบบผมแล้วกันนะไม่ขอก็ขอนะครับทีนี้ก็กลับมาดูตารางเนาะเราก็ได้แล้วว่าเราจะดูขอไข่หรือไม่ก็ขอควายนะครับเนี่ยนะเฮ้ยมันบอกไม่ได้เอาเป็นว่าโซนนี้นะครับขอไข่กับขอควายเราก็ดูแถวแนวตั้งนี้มาทีนี้นะครับให้เราพิจารณาอย่างนี้นะครับคือเดินไปดูสายไฟเลยก็ได้นะครับว่าสายไฟที่มันเดินออกมาเนี่ยหรือไปแงะดูในเต้ารับหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะว่ามันเป็นขนาดไหนนะครับถ้าใครจะไปเปลี่ยนเบรกเกอร์นะลองไปดูก่อนนะเนี่ยนะเอาเป็นว่านี่นะถ้าเกิดกรณีที่มันเป็นทั่วไปแล้วกันเนาะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะเดินไป 2.5 เกือบหมดแล้วกันเนาะเนี่ยนะมิลลิเมตรนะขนาดของลวดข้างในมันนะครับน่าจะเป็นแบบ 2.5 ซึ่งมันจะทนกระแสถ้าเกิดกรณีเป็นแบบขอหรือคอเนี่ยมันจะทนได้10 20หรือ18แอมป์แล้วเขาก็จะเอาเบรกเกอร์ที่ลูกมันเล็กกว่าขนาดที่สายไฟมันทนได้นะมาคุมมันนะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะเป็นลูกประมาณ16แอมป์เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะคือตัวแอมแปร์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่เบรกเกอร์นะครับคือเอาเป็นว่าพี่ๆคนไหนที่เป็นสายช่างนะได้มาดูคลิปนี้นะครับก็รบกวนคอมเมนต์ให้ความรู้น้องๆกันหน่อยนะครับผมแนะนำว่าอย่างนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้นะไฟไหม้บ้านได้นะมันแบบน่ากลัวนะไม่ใช่ไหม้แค่บ้านเรานะถ้าบ้านเป็นห้องแถวนี้ไม่ไหม้กันทั้งหมดนะลำบากลำบากคนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ลำบากเรานะไม่ใช่แบบเอามาแล้วมันจะทำให้ยังไงเดียววงการขุดเหมืองเนี่ยจะโดนด่ามากกว่าเดิมเข้าใจปะคือเนี่ยอันนี้นะเอางี้นะคือเนี่ยเข้าใจผมคิดว่าผมน่าจะเข้าใจถูกนะว่าเนี่ยเขาเดินด้วยสายไฟ 2.5 นะปัจจุบันเนี้ยคุมด้วยตัวเบรกเกอร์ลูก16แอมป์ทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ๆเราไปอัปเกรดเนาะอัปเกรดเป็นลูกที่มันเป็น30นะครับลองคิดดูนะคิดภาพตามนะสายไฟเราเนี่ยก็คืออัน 2.5 อันนี้นะครับ 2.5 นี้นะเรามาทำการเปลี่ยนแค่เบรกเกอร์นะเป็น32สมมุตินะเราลูก32มาใช้ปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าเกิดกรณีที่มันยังอยู่ในเลนส์ประมาณ20อย่างเงี้ย20แอมป์นะครับ20แอมป์ก็คือคูณด้วย220นะครับก็คือ4,400วัตต์ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับมันถ้าเกิดเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งปุ๊บแป๊บเดียวนะครับเช่น
อุปกรณ์ที่เป็นเตารีดแล้วกันเนาะเตารีดเนี่ยช่วงที่มันสร้างความร้อนขึ้นมาให้กับไอ้หน้าเตาเนี่ยช่วงที่มันทำงานแล้วกันนะไฟขึ้นอย่างเงี้ยมันอาจจะวิ่งประมาณ 4,000 มันอาจจะวิ่งเป็น 1,000 วัตต์อย่างเงี้ยมันก็ดูดไฟเข้ามาเยอะนะคือไอ้สายไฟเนี่ยบางทีมันอาจจะทนกระแสได้ประมาณนั้นอยู่แต่ถ้าแป๊บเดียวเนี่ยไม่เป็นไรนะบางทีรีดมันก็ไม่ตัดนึกออกป่ะบางจังหวะเนี่ยเฮ้ยมันร้อนเกินมันก็ตัดนึกออกป่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเบรกเกอร์มันทริกเกอร์ด้วยอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนลูกให้มันลูกใหญ่เนาะเป็น32เนี่ยถ้ามันยังกระแสมันยังวิ่งอยู่ในระยะที่สายไฟทนไหวนะมันก็ยังได้อยู่แต่กรณีที่ว่ามันเกินไปแล้วเนาะเช่นเราทำลิกขึ้นมา4ลิกนะลิกนึงเนี่ยกินไฟ1,000 วัตต์แล้วกันนะตีคร่าวๆเนาะคูณ4ไปก็ 4,000 แล้วนะครับทีนี้เนี่ยสมมุติแล้วกันนะครับ 4,000 วัตต์แล้วเนี่ยเราก็มาเสียบเตารีดอีกเนาะบวกเข้าไปอีก 1,500 เลยอ่ะนี่นะเป็น 5,500พอ 5,500 เนี่ยผมเอามาหารด้วยจำนวนโวลต์นะครับก็คือ 25 แอมป์นี่นะอันนี้เข้าข่ายเลยนะมี4ลิกบวกเตารีด1อันนะครับพอสายไฟเราจะเป็นสายไฟเดิมนะครับเนี่ยเป็น20นะครับมันเกินไปแล้วใช่ป่ะไอเนี้ยฮีทมันเยอะมากเนาะผมเดานะว่าควันมันจะเริ่มขโมงแล้วแหละนะทีนี้สายไฟนะมันไม่ใช่เดินแค่สั้นๆนึกออกป่ะไอวันก่อนเนี่ยไอปลั๊กที่ต่อพ่วง power นะสายไฟมันแค่15ถึง20เซนเองนะครับควันมันแบบว่ายืดอย่างนี้เลยนะ คือตอนนี้หัวร้อนนะแต่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ก็ตกใจอะ จะหยิบมือถือมาอัดคลิปนี้ยังไม่กล้าเลย ไปดับไฟก่อนเนี่ยเอาเป็นว่านะสายไฟของเรานะมันไม่ใช่สั้นๆอย่างเงี้ยมันยาวมาใช่ปะทีนี้พอมันยาวอย่างเงี้ยนะพอมันฮีทนะมันแบบพรึบนะไฟไหม้เนี่ยมันทั้งแผงเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับทีนี้เบรกเกอร์มันคือ32ใช่ป่ะมันก็บอกว่ามันยังไม่ถึง32เลยมันจะตัดไหมล่ะมันก็ไม่ตัดไงพอมันไม่ตัดไฟใช่ป่ะนี่แหละคือปัญหานะถ้าเกิดมันอยู่ในแก็บที่ว่าเบรกเกอร์ยังไม่ทันตัดก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง20ถึง32แอมป์เนี่ยมันเกิดฮีทขึ้นมาสายไฟทนไม่ไหวแล้วค่าจะขาดแล้วค่าจะไหม้แล้วเนี่ยเบรกเกอร์บอกยังไม่ถึงเวลาที่ข้าต้องทำงานเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแก็บที่แบบว่าที่ทำให้ไฟไหม้แล้วกันประมาณนี้นะโอเคครับก็มาดูวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยนะครับก็คือไปเดินเบรกเกอร์อันใหม่นะครับติดเบรกเกอร์อันใหม่ไปเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็ถ้าเราไม่อยากจะเสียค่าเดินสายไฟแพงๆเนาะคือเสียค่าเดินค่าแรงเนี่ยผมตีว่าเป็นค่าคงตัวอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยก็คือค่าช่างนะทีเนี้ยค่าต้นทุนของการทำก็คือสายไฟกับเบรกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะประหยัดต้นทุนหน่อยนะครับแล้วก็เราไม่ได้ต้องการจะเพิ่มลิกอะไรเยอะมากนะครับก็ไปเดินสายไฟเป็น 2.5 ธรรมดานี่แหละนะครับออกมาจากตัวเมนออกมาจากตัวตู้ไฟอันเมนของเรานะครับแล้วก็เอาเบรกเกอร์นะครับลูกละ16เนี่ยก็มาใช้นะครับก็คือสามารถใส่ลิกได้ประมาณ3ลิกที่เป็นพันวัตต์นะครับใกล้เคียงนี้นะเกินกว่านี้ไม่น่ารับไหวแล้วนะครับก็คือมันปิ่มสุดๆนะแยกออกมาต่างหากเลยนะแยกมาจากระบบอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรไปยุ่งกับไอ้ปลั๊กอันนั้นนะครับอันนี้คือคำแนะนำของผมนะครับคือถ้าใครจริงจังเราก็ใช้วิธีนี้ส่วนถ้าใครที่ยังเป็นเด็กๆเล็กๆหรือว่าไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจภายในบ้านนะครับก็คือผมแนะนำอย่างนี้นะครับก็คือพยายามกระจายโหลดนะครับอย่างตอนแรกที่ผมทำเนี่ยก็คือในบ้านก็คือเอาเป็นแบบว่าเครื่องลิกนะวางไว้1อันนะครับแล้วก็ไปดูสายไฟว่าตรงไหนที่มันเป็นเบรกเกอร์คนละลูกกันแล้วก็เอาปลั๊ก3ตายาวๆเนาะไปลากไฟมาถ้าเราจะวางลิกไว้ที่เดียวกันเราก็ไปลากมาจากอีกโซนนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงเรื่องของไฟไหม้แล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครยังทำไม่ได้หรือไงหรือไฟเกินหรือไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทางแก้อื่นๆอีกนะนอกจากการเดินสายไฟนะครับก็หนึ่งเลยนะครับใช้วิธีการอย่างเงี้ยนะครับขายลิกทิ้งนะครับ จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของไฟไหม้นะครับแล้วก็เป็นการลดค่าดิฟก็อาจจะไม่ได้ลดนะครับเดี๋ยวมีคนอื่นมาเซ็งต่อก็อาจจะ
เป็นค่าดิฟเท่าเดิมนะครับหรือทางเลือกที่สองนะครับก็คืออาจจะต้องไปพูดคุยนะกับทางบ้านแล้วกันเนาะให้เข้าใจนะว่ามันเป็นรายได้นะครับพี่น้องก็เพื่อปากท้องของพี่น้องทุกคนนะครับก็เราก็จะต้องทำการเพิ่มลิกก็ขอเพิ่มสายไฟนิดนึงนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้ถึงเพื่อนๆทุกๆคนนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็จะเอาคลิปนี้นะครับไปโพสต์อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็ติดแท็กเป็น announcement นะครับใครเข้ามาจะได้ต้องเห็นนะต้องเห็นเลยนะอันเนี้ยมันไม่ได้นะไฟไหม้เจ็บปวดนะโอเคก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม